สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel ครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวของมิสเทริโอชายปริศนาผู้ซึ่งจะโผล่ใน Spider-Man Far From Home หนังเรื่องสุดท้ายของ Marvel Cinematic Universe Phase 3ที่กำลังใกล้เข้ามาหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามิสเทริโอคือใครประวัติเป็นอย่างไรกันแน่นะครับในฉบับภาพยนตร์จะต่างจากคอมิกมากแค่ไหนก็ต้องติดตามต่อไปก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักประวัติของมิสเทริโอที่อยู่ในคอมิกกันก่อนเขาคือตัวร้ายที่ปั่นหัวสไปเดอร์แมนตลอดเวลาและบางครั้งก็ยังตามป่วนข้ามพหุจักรวาลเลยก็ว่าได้มิสเทริโอเขาได้ปรากฏตัวครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่13มิสเทริโอเขามีชื่อจริงว่าเควินตินเบคเดิมทีแล้วนั้นเขาเป็นตัวร้ายที่ปลอมเป็นสไปเดอร์แมนและก่ออาชญากรรมทำให้ชาวเมืองนั้นคิดว่าเป็นสไปเดอร์แมนที่เป็นตัวร้ายจริงๆก็เข้าทางเจโจนาห์เจมสันบก.หนังสือพิมพ์ Daily Bugleผู้ซึ่งเกลียดสไปเดอร์แมนเป็นคนเดิมอยู่แล้วนะครับเขาก็เชื่อว่าในที่สุดสไปเดอร์แมนก็เผยท่าแท้ออกมาจนได้นะครับแล้วก็จะได้ทีที่จะเขียนข่าวด้านชั่วร้ายของสไปเดอร์แมนว่าเป็นฮีโร่ที่แท้จริงแล้วซ่อนความชั่วร้ายเอาไว้อยู่และเขาต้องการรูปถ่ายอาชญากรรมของสไปเดอร์แมนทำเอาปีเตอร์ปาร์เกอร์ถึงกับงงเลยทีเดียวเมื่อเขาสวมชุดสไปเดอร์แมนห้อยโหนในเมืองชาวเมืองล้วนแต่รุมตามจับเขาเพราะหลงเชื่อว่าสไปเดอร์แมนนั้นเป็นคนร้ายจริงๆโดยที่เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยเลยนะครับในขณะเดียวกันนั้นมิสเทริโอได้เปิดเผยตัวเองพร้อมกับเอฟเฟกต์ควันขึ้นมาเขานั้นโผล่ที่ออฟฟิศของโจนาห์และแนบตัวว่าเขาคือมิสเทริโอและจากนั้นเขาก็เขียนกระดาษได้ให้คำแนะนำว่าเขาได้แนะนำตัวว่าเขาคือมิสเทริโอจากนั้นเขาได้ให้คำแนะนำเพื่อหยุดความชั่วของสไปเดอร์แมนพร้อมกับบอกว่าพลังของเขานั้นจริงๆแล้วเหนือกว่านะครับแล้วก็หายตัวไปในควันเขาได้เขียนในกระดาษว่าหากสไปเดอร์แมนต้องการทราบความจริงเกี่ยวกับตัวเขาเองแล้วก็ให้ไปอย่างที่สะพานบรูคลินก็เข้าที่โจนาห์เขาละครับว่าคราวนี้จะได้กระชากหน้ากากของสไปเดอร์แมนที่เขาเกลียดขี้หน้าลงสักทีเมื่อปีเตอร์ปาร์เกอร์รู้เข้าก็ไปยังสะพานบรูคลินและได้เจอกับมิสเทริโอผู้โมว่าเขาจะมาทำลายสไปเดอร์แมนจากนั้นเขาก็โจมตีด้วยภาพมายาทำให้สไปเดอร์แมนเสียท่าและโจมตีวืดไม่ถึงตัวเขาสักทีแม้ว่าสไปเดอร์แมนจะพยายามพ่นใหญ่แต่ว่ามันก็หยุดลงและระเหยเป็นไอขึ้นมาแม้แต่ตัวปีเตอร์เองก็ไม่เชื่อสายตาว่าเขาไม่สามารถทำอะไรมิสเทริโอได้และไม่สามารถใช้สไปเดอร์เซนส์สัมผัสอะไรได้เลยนะครับความนิยมของมิสเทริโอเริ่มเพิ่มขึ้นในสาธารณชนจนเข้าทางโจนาห์เขาก็บอกว่ามิสเทริโอนี่แหละคือผู้ปราบอาชญากรตัวจริงและเขาจะกระชากหน้ากากสไปเดอร์แมนออกมาที่เขาคิดว่าเป็นคนร้ายในคราบฮีโร่นั่นเองเมื่อปีเตอร์ปาร์เกอร์ได้จับมือกับมิสเทริโอเขาก็แอบใส่เครื่องติดตามรูปแมงมุมเข้าไปที่ตัวของเขานะครับจากนั้นสไปเดอร์แมนก็ตามมิสเทริโอไปอย่างสตูดิโอทีวีและส่องสปอตไลท์ไปทางเขามิสเทริโอมีความสามารถในการใช้เอฟเฟกต์ควันทำให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์เสียท่าในการโจมตีแต่ละครั้งในระหว่างสู้นั้นเขาได้เปิดเผยประวัติตัวเองด้วยนะครับว่าเขาคือนักสเปเชียลเอฟเฟกต์และเคยเป็นสตันแมนก่อนในวงการทีวีมูฟวี่และเขาพยายามเรียนแบบสไปเดอร์แมนด้วยมิสเทริโอบอกว่าเขานักศึกษาสไปเดอร์แมนมาตลอดและได้ประดิษฐ์ปืนที่สามารถยิงเส้นใยไนลอนคล้ายคลึงกับใยของสไปดี้รวมถึงชุดที่ออกมาเป็นพิเศษเพื่อให้ปีนป่ายกำแพงได้อย่างนั้นเขายังโม้ไม่หยุดว่ารองเท้าของเขานั้นยังมีลูกเล่นก็คือปล่อยควันเคมีได้มีสปริงแม่เหล็กทำให้กระโดดสูงๆได้นะครับในระหว่างที่มิสเทริโอโม้อยู่นั่นเองก็พบว่าสไปเดอร์แมนนั้นได้อัดเสียงของเขาไว้หมดแล้วสไปเดอร์แมนเห็นว่าเขาพลันตัวในควันเขาจึงโชครัวๆมันต้องโดนสักหมัดละหน้ามิสเทริโอก็ถูกต่อยเข้าและกระเด็นเข้าไปยังสตูดิโออีกด้านก็เกิดการปะทะกันอย่างวุ่นวายขึ้นระหว่างสไปดี้กับมิสเทริโอผลสุดท้ายแล้วเขาก็จับมิสเทริโอได้และนำตัวส่งตำรวจพร้อมหลักฐานมัดตัวนั่นก็คือเทปอัดเสียงของสไปเดอร์แมนนั่นเองทำให้โจนาห์ถึงกับเฟดปากออกมาทีเดียวและความน่าแหกว่ามิสเทริโอนั้นที่แท้จริงแล้วเป็นผู้ที่กระทำความผิดในขณะที่สไปเดอร์แมนนั้นบริสุทธิ์นั่นเองแบบนี้เขาเกรงว่าผู้คนจะหัวเราะเยาะไม่จากนั้นเองเขาก็พบว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์ได้ทิ้งรูปสไปเดอร์แมนที่ต่อสู้กับมิสเทริโอไว้แล้วก็บอกว่าเขารอดตายแล้วท้ายที่สุดนั้นสไปดี้ก็โผล่มาทักทายนะครับแล้วก็ให้บทเรียนกับโจนาห์ด้วยการจับห้อยด้วยใยแมงมุมมาไว้สไปดี้ก็จากไปพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมด
ทำให้ประชาชนนั้นกลับมาเชื่อถือสไปเดอร์แมนดังเดิมนะครับเพราะรู้ว่ามิสเทริโอนั้นคือผู้ก่อคดีตัวจริงอย่างนี้นี่เองมิสเทริโอนั้นเขาคือคนธรรมดาก็จริงอยู่แต่เขานั้นเก่งด้านสเปเชียลเอฟเฟกต์และสร้างภาพมายานอกจากนี้นั้นเขายังเก่งเรื่องสะกดจิตและมีความรู้ด้านสารเคมีหลอนประสาทต่อสมองและเก่งในด้านการสร้างแอนดรอยด์อีกด้วยนะครับปกแก้วที่เขาสวมอยู่นั้นสามารถทนความร้อนได้มองได้ด้านเดียวและป้องกันแก๊สของตัวเองที่เขาปล่อยออกมาได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เขายังมีคลื่นโซน่านำทางในหมอกและใช้เครื่องโฮโลกราฟิกเพื่อสร้างภาพมายาทำให้เขาสามารถปัดป่วนคู่ต่อสู้ได้หลังจากเหตุการณ์นี้เขาได้ไปร่วมกับกลุ่มของซินิสเตอร์ซิกซึ่งเป็นอริเก่าของสไปเดอร์แมนทั้งสิ้นโดยมีด็อกเตอร์ออคโทปัสเป็นแกนนำที่แฮกคุกออกมานะครับด็อกเตอร์ออคโทปัสได้แอบลักพาตัวเบ็ตตี้แบรนด์และป้าเมย์ไปแต่ทั้งสองนั้นได้รับการเลี้ยงต้อนรับอย่างดีโดยไม่รู้เลยว่าเธอทั้งสองนั้นถูกลักพาตัวอยู่นะครับสไปดี้ได้ตามไปเพื่อเอาตัวกลับและได้ปะทะกับตัวร้ายทั้ง6นี้ได้แก่อิเล็กโทรและไหนจะเป็นคราเวนเขานั้นได้เจอกับมิสเทริโอในศึกครั้งนี้ด้วยนะครับมิสเทริโอได้ใช้หุ่นยนต์แอนดรอยด์เป็นเอ็กเมนนะฮะปลอมตัวเข้ามาและต่อสู้กับเขาแต่ว่าถ้าว่าไม่อาจรอดสายตาของสไปเดอร์แมนไปได้เลยจากนั้นสไปเดอร์แมนก็เจอกับแซนแมนในระหว่างทางที่ไปช่วยเบ็ตตี้บรันซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนักนะครับเมื่อสไปเดอร์แมนมาอย่างที่พำนักของด็อกเตอร์ออคโทปัสก็ได้ไปช่วยเบ็ตตี้และป้าเมย์ออกมาได้และแล้วเหล่าซินิสเตอร์ซิกก็ถูกจับเข้าคุกในที่สุดการข้ามพหุภพนั้นเป็นเรื่องปกติของจักรวาลมาร์เวลอยู่แล้วนะครับในจักรวาลภาพยนตร์นั้นพบว่าโลกของ Marvel Cinematic Universe ก็คือ Earth 616นะครับเควินตินเบคในฉบับภาพยนตร์จากตัวอย่างเขาบอกว่าเขานั้นมาจาก Earth 838หรือนี่อาจจะมีการเชื่อมโยงกับพหุจักรวาลอื่นๆรวมถึง Spider-Verse ก็เป็นได้นะครับเรื่องของมิสเทริโอที่เกี่ยวข้องกับการท่องพหุจักรวาลนั้นยังอยู่ในคอมิกของ Spider-Man ฉบับ Limited Series ที่มีทั้งหมด5เล่มปีเตอร์ปาร์เกอร์ได้ไปเผชิญหน้ากับมิสเทริโอและเขาได้หลุดเข้าไปในจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งจากพอร์ทเทลที่มิสเทริโอสร้างขึ้นนะครับในจักรวาลที่เขาวาร์ปเข้าไปโดยบังเอิญนั่นเองเขาได้พบกับ Spider-Man ชุดสีดำและก็เป็นคนผิวสีดำว่าไมล์โมราเลสของจักรวาลอัลติเมทและพบว่าจักรวาลนี้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ได้เสียชีวิตลงตั้งแต่เด็กนะครับและเขาก็ได้พบกับป้าเมแล้วก็ได้พบกับอเวนเจอร์ของจักรวาลนี้และเขาได้หยุดยั้งแผนการของมิสเทริโอที่เก่งเรื่องภาพหลอนซึ่งมิสเทริโอก็ปัดป่วนพวกอเวนเจอร์จนย่ำแย่แต่แล้วสุดท้ายก็จบลงตรงที่ความพ่ายแพ้ของมิสเทริโอและล่ำลากลับจักรวาลในท้ายที่สุดเรื่องราวก็จบลงที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์ได้เสิร์ชหาชื่อไมล์โมราเลสใน Google ปีเตอร์ได้พูดแต่เพียงว่าโอ้ my god จากนั้นนะครับก็ขึ้นดีเอ็นขึ้นมาพร้อมกับเครื่องหมายคำถามว่าดีเอ็นนะครับอาจจะแบบว่าจบไม่จริงนั่นเองนะครับมิสเทริโอยังปรากฏตัวในเหตุการณ์ต่างๆของสไปเดอร์แมนและเคยถูกแฟนๆเรียกร้องให้นำเขาไปจักรวาลภาพยนตร์หลายๆครั้งหลายๆครานั้นเขานั้นยังไปโผล่ในเฟรนลี่เนเบอร์ฮูดสไปเดอร์แมนเล่มที่11-13โดยในเหตุการณ์นี้ตัวจริงของสไปเดอร์แมนถูกเปิดเผยขึ้นมาทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่คัดค้านจะให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ทำงานอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เพราะจะทำให้นักเรียนของเขานั้นถูกตกเป็นอันตรายได้นะครับเหตุการณ์นี้สไปเดอร์แมนก็จะต้องเจอกับมิสเทริโอ2คนนั่นคือฟรานซิสคลัมและแดนนี่เบิร์กฮาร์ดซึ่งมิสเทริโอทั้งสองก็สู้กันเองนะครับในเรื่องนี้นั้นมิสเทริโอได้คืนมาจากความตายและได้ช่วยเหลือมิสแอโร่เพื่อให้ปีเตอร์อยู่ในโรงเรียนต่อไปได้ซึ่งถามว่ามิสเทริโอนั้นเคยตายมาก่อนหรือไม่ใช่แล้วล่ะครับจริงๆแล้วเขาเคยตายมาก่อนนะครับเพราะเขาเคยโผล่ในจักรวาลของแดร์เดวิลและปัดประสาททำให้แดร์เดวิลนั้นเกือบกลายเป็นบ้าแต่จะไม่ขอลงรายละเอียดนะครับผลสุดท้ายก็ทำให้เขานั้นยิงตัวตายนั่นเองเอาไว้ว่างๆจะมาเล่าถึงเรื่องราวที่เป็นอย่างไรกันแน่ทำให้เขาถึงขั้นยิงตัวตายนะครับเหตุการณ์สำคัญของมิสเทริโอจริงๆแล้วน่าจะมีมากกว่านี้แต่ผมคงไม่เจาะลึกอะไรมากสำหรับเรื่องราวของมิสเทริโอเพราะหากพูดแล้วก็คงยาวมากๆเพราะว่าตัวเขานั้นปรากฏในหลายๆตอนด้วยกันนะครับครับผมเรารู้ไปแล้วนะครับว่ามิสเทริโอนั้นมีวีรกรรมแสบๆอย่างไรบ้างในคอมิกในฉบับภาพยนตร์นั้นคงมีการพลิกบทอย่างแน่นอนนะครับจากสัมภาษณ์ของนักแสดงเจคจิลเลนฮาวกล่าวว่ามันง่ายมากเลยครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆที่ได้เดินทางไปพักผ่อนในยุโรปเราได้ไปลอนดอนเราได้ไปปรากเราไปในทุกๆที่มันสนุกมากเลยนะและมันก็มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นมากด้วยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์มากมายเรื่องของความสนุกสนานเฮฮาทั้งนักแสดงและสตันต์
และการโฟกัสหลักๆในหนังสำหรับตัวเขาในบทคือการไม่ตั้งใจเข้าไปช่วยสไปเดอร์แมนแต่ว่าเขาได้ถูกดึงตัวเข้าไปพัวพันคุณรู้ไหมเขาไม่เต็มใจสักเท่าไหร่หรอกที่จะช่วยเหลือโลกเอาไว้อีกครั้งนำมิสเทริโอเขาก็เป็นคนดีนะพวกเขารวมทีมกันเพื่อจบเกมและเอาชนะเหล่าเอลิเมนต์เหล่านั้นพวกมันเป็นภัยคุกคามของโลกเจ้าพวกเอลิเมนต์และมิสเทริโอคือชายคนหนึ่งผู้รู้ว่าพวกมันเป็นอะไรและเขาคือผู้ที่ต้องการให้โลกปลอดภัยจากพวกมันนิกฟิวรีจึงเข้ามาชักชวนให้ช่วยเหลือเพราะเขาเป็นเพียงคนเดียวนะครับที่เข้าใจพวกมันอย่างถ่องแท้หลังจากนั้นเขาก็ร่วมทีมกับสไปเดอร์แมนมันช่างโหดร้ายเพราะเขาได้ทำให้มิสเทริโอเป็นมากกว่าเพื่อนบ้านของสไปเดอร์แมนไปแล้วหากสัมภาษณ์เป็นแบบนี้ตกตัวเป๊ะๆก็ดูเหมือนว่าในเวอร์ชันฉบับภาพยนตร์นั้นจะแตกต่างจากเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนพอสมควรนะครับเพราะว่าฉบับหนังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในที่นี้คือมิสเทริโอในเอิร์ธ833นั้นอาจจะเป็นคนดีแต่ว่าเอิร์ธ616นะครับอาจจะมีตัวตนอยู่ก็ได้หรืออาจจะมีการซ้อนแผนขึ้นแล้วเขาก็กลับมาร้ายนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่านักแสดงพยายามไม่สปอยหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่ามิสเทริโอนั้นเป็นคนดีอันนี้เราก็ไม่อาจทราบได้เรียกได้ว่าฉบับภาพยนตร์นั้นเราไม่อาจคาดเดาอะไรได้เลยนะครับนอกจากลุ้นดูในโรงภาพยนตร์เอาเองถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีแล้วล่ะก็นี่อาจจะเป็นการพลิกบทตัวละครจากวายร้ายมาเป็นตัวดีก็มีป่านในฉบับ MCU ก็ได้นะครับครับเรื่องราวของมิสเทริโอก็ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่างก็จะมาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวของมิสเทริโอแบบละเอียดกันทีหลังในซีรีส์ต่างๆที่เขาปรากฏตัวออกมานะครับถ้าสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งที่คลิปนี้เพื่อไม่ให้พลาดข้อความล่าสุดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ